โนบรรเทาทุกวันนี้ไปฟังเสียงสะท้อนของชาวบ้านที่กระบี่นะครับเขาร้องเรียนมาว่ามีโรงงานปาล์มน้ำมันปล่อยน้ำเสียลงแหล่งน้ำดิบทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนกันทั่วหน้าไม่สามารถใช้น้ำประปาได้ครับนี่เป็นสภาพฝายกั้นน้ำซึ่งเป็นระบบน้ำประปาของหมู่บ้านพื้นที่หมู่5ตำบลทับปริกอำเภอเมืองกระบี่ที่ชาวบ้านเขาร้องเรียนนะครับว่ามีน้ำเสียไหลลงมาตามลำห้วยซึ่งเป็นน้ำสายเดียวกันกับแหล่งน้ำดิบเอาไปผลิตเป็นน้ำประปาสำหรับหมู่บ้านสภาพคือจะเห็นว่าน้ำเนี่ยขุ่นเป็นสีดำจางๆครับแถมชาวบ้านบอกว่าที่เห็นเนี่ยมีตะกอนและมีกลิ่นด้วยไม่สามารถเอาไปใช้อุปโภคบริโภคได้เลยเจ้าหน้าที่ฝ่ายโรงงานสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองรวมถึงผู้นำชุมชนก็ลงไปตรวจสอบพบว่ามีตะกอนสีดำอยู่จริงๆครับไหลออกมาจากสวนปาล์มน้ำมันอายุประมาณ3ปีพื้นที่กว่า200ไร่ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มห่างจากแหล่งน้ำดิบประมาณ2กิโลเมตรอย่างที่เห็นว่าตามลำห้วยแบบนี้นะครับขอบเลยนะครับมีสีดำๆเป็นตะกอนติดอยู่เป็นช่วงๆภายในสวนปาล์มน้ำมันยังมีหลุมขนาดใหญ่กว้างประมาณ10เมตรยาว40เมตรถึง4หลุมใช้สำหรับเอาตะกอนน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดมาหมักไว้เป็นปุ๋ยบำรุงต้นปาล์มทางตัวแทนของโรงงานปาล์มน้ำมันก็ออกมาชี้แจงนะครับเขาเป็นเจ้าของสวนด้วยนะเขาชี้แจงบอกว่าคนงานเนี่ยต้องใช้รถแบ็คโฮตักและสูบตะกอนเหล่านี้ออกจากหลุมไปฉีดพ่นที่พื้นที่ของสวนแต่อาจจะใช้เยอะไปหน่อยมันก็เลยไหลลงสู่ลำห้วยสาธารณะครับเขาได้หรือบ่อหน้าน้ำที่เราผลิตน้ำประปาเอาที่โคลนตมอะไรนี้รื้อขึ้นออกหมดแล้วในบริษัทก็มีการบริหารจัดการใหม่คือที่เอาที่เก็บขึ้นมาในสวนแล้วเนี่ยจะขุดหลุมแล้วฝังกลบแล้วก็จะทำแนวขั้นไม่ให้ไหลลงสู่ลำห้วยในต่อไปล่าสุดในการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ก็เลยสั่งให้โรงงานเอารถแบ็คโฮตักตะกอนดินสีดำๆที่ทับถมกันเนี่ยออกทั้งหมดนะครับแล้วสร้างแนวกั้นระหว่างลำห้วยสาธารณะกับร่องน้ำภายในสวนปาล์มทุกจุดด้วยเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำไม่ให้ตะกอนจากสวนปาล์มไหลไปยังแหล่งน้ำดิบที่ผลิตน้ำประปาของชาวบ้านอีกแล้วทั้งหมดนี้ต้องทำให้แล้วเสร็จภายใน30วันขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ยืนยันว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยจริงๆแล้วสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากอยากให้แก้ไขโดยเร็วบรรเทาทุกข์ให้กับชาวบ้านเขาด้วยสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่มีความเดือดร้อนอยากให้โมโนบรรเทาทุกข์ให้ท่านนะครับแจ้งเรื่องของท่านเข้ามาผ่านเพจ Facebook โมโนนิวส์ข่าวโมโนครับ